เดี๋ยวเรามาตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับว่าพอบอนด์ยิวมันพุ่งในหลากหลายภูมิภาคแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของตลาดหุ้นอย่างไรกันบ้างและการปรับกลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางบรรยากาศที่บอนด์ยิวพุ่งแบบนี้ควรจะเป็นอย่างไรอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบล.กสิกรไทยคุณบอมสรพลวีระเมธีกุลครับคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับน้องทุกท่านครับสวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับจะได้เข้าใจกันด้วยคุณบอมครับหลายคนตั้งคำถามแบบนี้บอนด์ยิวช่วงนี้ดูแล้วค่อนข้างจะพุ่งมากอยากให้บอมอธิบายนิดนึงครับว่าปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรและแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับบอมครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับตอนจริงๆตอนนี้ปรับขึ้นทั่วโลกเลยนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยติดลบมาตลอดนะครับล่าสุดก็พลิกขึ้นมาเป็นบวกนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็อยู่ระดับ 1% กว่าๆมาตลอดนะครับล่าสุดก็เบรก 2% ขึ้นมาอย่างง่ายดายนะครับอย่างอเมริกาปีนี้นะครับเริ่มต้นปี 1.5 นะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นมาเกือบ40 basis point ที่ประมาณ 1.9 แล้วก็จอดจะทะลุ 2% อยู่แล้วนะครับหลักๆเลยทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของการที่เศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางที่มันดีขึ้นเนี่ยนะครับนักลงทุนมันเกิดจากการที่พอเวลาเศรษฐกิจนะครับหลายประเทศที่เกิดเกี่ยวกับในฝั่งของตัว develop market เขาเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกของอังกฤษเนี่ยนะครับก็ออกมาประกาศว่าเดี๋ยวจะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับทั้งที่อังกฤษยังติดเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยก็ลืมเก็บกระเป๋าพับไปเลยในสำหรับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับก็ส่งผลให้มีความคาดหวังของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีนะครับเช่นเวลาคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจจะมีการเริ่มการฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มขายสินทรัพย์อย่างตัวพันธบัตรนะครับแล้วก็ price of bond มันก็จะมีประการปรับตัวลงแล้ว yield มันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสะท้อนภาพสำหรับ10ปีนะครับสำหรับ2ปีนะครับก็สะท้อนภาพที่มันแตกต่างกันนะครับสำหรับ2ปีระยะสั้นเนี่ยมันก็จะไปอิงกับตัว Fed Fund Rate ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เบรก 1% ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วความหมายก็คือมีความคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยนะครับแต่เนื่องจากเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวนะครับเนื่องจาก Unemployment Rate ที่มันอยู่ต่ำ 4% นะครับแล้วก็เนื่องจากเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักอย่างที่เมื่อกี้พี่คุณวิทย์พูดไปเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้บอนด์ยิวระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าทั้งพันธบัตรระยะยาวทั้งพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยมันมีการเร่งตัวขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วถามว่าทำไมมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นล่ะนะครับคอนซีเควนซ์เลยมันคือง่ายๆครับคือปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันถูกดีไลฟ์มาจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าระวางเรือตัวคู่ขนส่งคอนเทนเนอร์ที่ยังทำช็อตเทชอยู่นะครับที่ยังเกิดทำโอเมกอนนี่ก็ทำให้ไอ้ภาพตรงนี้มันลากยาวขึ้นนะครับเรื่องที่สองเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับที่ปรับตัวเพิ่มตัวขึ้นมานะครับเรื่องที่3เลยก็คือเรื่องของอสังหานะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่า 3-4 อย่างนี้มันยังไม่มีทิศทางในการที่จะกดลงนะครับซึ่งเงินเฟ้อมันก็มีการค่อยๆปรับตัวขึ้นมาค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าเงินเฟ้อมันมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลโดยตรงมากๆเลยนะครับต่อการเลือกตั้งของโจไบเดนนะครับซึ่งจะมี midterm election ในปลายปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอ้างอิงจากโพลที่เขาทำออกมาเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนเสียงของทางไบเดนนะครับตอนนี้ลดลงไปเกือบที่จะเทียบเท่ากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนแพ้การเลือกตั้งแล้วนะครับสาเหตุหนึ่งเลยคือการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อนะครับนับ1ปีชน1ปีนั่นก็คือมกราคม2021กับมกราคม2022เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นจากระดับ 1% กว่าๆขึ้นมายืน 7%คะแนนเสียงของไบเดนลดลงไปเกือบ 10% นะครับจากณเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกง่ายๆอย่างนี้เลยคือไบเดนเนี่ยเขาต้องทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาแพ้การเลือกตั้งซึ่งล่าสุดเนี่ยโบรกเกอร์ใหญ่ระดับโลกโบรกเกอร์หนึ่งเนี่ยเขาออกมาฟันธงแล้วว่าไบเดนจะแพ้นะครับเดโมแครตจะสูญเสียสภาให้กับริพับลิกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาประมาณ10เดือนโดยประมาณไบเดนจะต้องมีการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่นะครับซึ่งการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่เนี่ยมันต้องส่งผลไปที่ทางเฟดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับน้ำมันคุณคุมไม่ได้ถูกไหมครับค่าแรงคุณจะไปกดนี่ก็กระทบฐานเสียงของคุณอีกถูกไหมครับแล้วก็เรือคุณก็คุมไม่ได้เพราะฉะนั้นถามเลยว่าแล้วอเมริกาคุมอะไรได้ที่ทำให้ไบเดนชนะการเลือกตั้งก็ต้องคุมผ่านนโยบายการเงินนั่นก็คือไปดึงพาเวลเข้ามาแล้วตอนแรกพาเวลอยู่ฝั่งดิพาบิการใช่ไหมครับก็ไปสวิชฝั่งพาเวลเข้ามาอยู่ฝั่งเดโมแครตเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเวลต้องเล่นตามละนะครับจะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้พาวเวลเขาสวิชโทนเร็วมากจากเดิมเนี่ยปีที่ผ่านมาพาวเวลนี่คืออยู่ในเชิงของโดวิชมากนะครับ
อ่าแต่สังเกตดูว่าไตรมาส4รวมถึงไตรมาส1ปีนี้นะครับเขาสวิชมาเป็นฮอกกิชมากแล้วเดี๋ยววันที่26มกราคมนี้เราจะดูกันว่าเขาจะมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นการเปิดภาพให้เห็นว่าพาเวลเขาทำอะไรได้บ้างครับ1 reverse repo ดึงสภาพคล่องออกจากระบบทำแล้วแล้วมันนิวไฮแล้วมันไม่ช่วยนะครับ2ส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งซึ่งณปัจจุบันตอนนี้มันเป็น4ครั้งแล้วก็ยังไม่ช่วยนะครับล่าสุดนะครับก็เริ่มมีคนพูดถึงนะครับซึ่งเราก็ให้น้ำหนักกับประเด็นนี้ด้วยนั่นก็คือว่าต้องลดขนาดงบดุลบาลานซ์ชีทละนะครับมันเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่เขาสามารถทำได้ซึ่งมันเป็นยานแลนต่อตลาดหุ้นแต่ถามว่ามัน 100% เลยไหมไม่นะครับตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเปิดดูโพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าEconomist ทั่วโลกนะครับประมาณ37นะครับจาก51คนนะครับประเมินว่ามีโอกาสในการลดบาลานซ์ชีทในปีนี้นะครับแล้วก็11คนบอกว่าลดใน Q2 เลยโอ้โหนะครับซึ่งผมจะบอกว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ price in ในตลาดหุ้นนะครับแต่ผมว่าถ้าโทนวันที่26ออกมาแบบ hawkish มากๆเนี่ยนักลงทุนจะตีความไปเองแล้วว่าดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้น5ครั้งแล้วก็มีโอกาสทำ QT อันนี้คือเป็นกรณีแบบซูเปอร์แบร์เลยนะครับคือปีนี้ขึ้น5ครั้งแล้วจะขึ้นทีเดียว50 basis point ในเดือนมีนาคมนะครับแล้วพอช่วงประมาณไตรมาส3เนี่ยนะครับจะเริ่มลดขนาดงบดุลบาลานซ์ชีทถ้าเป็นกรณีนี้นะครับถ้าเป็นกรณีนี้สิ่งที่เราจะเห็นเลยคือบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นมาแล้วจะเด้งขึ้นไปอีกไปอีกนะครับไปอีกครับมาบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกามีโอกาสสูงมากที่จะทะลุ 2% ถ้าออกในกรณีนี้นะครับต้องเป็น A บวก B ด้วยนะครับก็คือขึ้น5ครั้งแล้วก็ครั้งแรกขึ้น50 basis point ในเดือนมีนาคมแล้วลดขนาดงบดุลบาลานซ์ชีทอันนี้คือเป็นแบร์มากถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าคุณดูรวบลัดไปเลยนะครับคือไม่ต้องดูบอนด์ยิลด์แล้วนะครับไปดูเรียลยิลด์แทนโอเคนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงนะครับไปดูตรงนั้นเองมันจะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์ให้เห็นภาพได้ดีไหมครับเอาเลยครับมอมช่วยเลยครับครับก็อันนี้เป็นสไลด์ที่ผมทำขึ้นมานะครับอันนี้แชร์เห็นภาพกันผมว่าอันนี้เป็นคีย์ไฮไลท์นะครับนั่นก็คือตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับตัวอย่าง Nasdaq เนี่ย year to date ปรับตัวลงมาแล้วประมาณ 6% นะครับ อันนี้จะเป็นไม่ใช่ว่าคุณวิทย์เห็นสไลด์ไหมครับชัดเจนคมชัดครับผมโอเคครับคือสไลด์นี้นะครับกราฟอธิบายก่อนนะครับเป็นกราฟสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นกราฟตลาดหุ้นนะครับโลกนะครับกราฟสีขาวเนี่ยนะครับเป็นกราฟ real yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงนั่นก็คือบอนด์ yield แล้วก็net กับความคาดหวังของเงินเฟ้อก็คือเป็น real yield นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ารอบนี้ที่คุณจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยลงมาแรงๆโดยเฉพาะหุ้นเทคนะครับหุ้น growth แล้วก็ cryptocurrency ลงมาแรงๆเลยแล้วก็ทองคำลงด้วยรอบนี้นะครับสาเหตุเดียวเลยนะครับมันเกิดจาก real yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงเนี่ยมันปรับตัวขึ้นเด่นก็คือกราฟสีขาวนะครับเด่นซึ่งคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าคุณลองดูไอ้สีวงกลมสีแดงที่ผมแค่สี่เหลี่ยมสีแดงที่ผมไม่ทำไว้ว่าตลอด10กว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่ real yield มันเด้งขึ้นแรงๆเนี่ย4ครั้งนะครับก็นั่นคือประมาณปี15เกิดอะไรขึ้นครับ 4Q15 คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปี18นะครับแล้วก็ปี20นะครับและล่าสุดมาเป็นปี22นะครับซึ่งคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกๆครั้งเนี่ยนะครับที่ real yield มันปรับตัวขึ้นแรงๆนะครับก็คือปรับตัวขึ้นทีเดียวนะครับ50 basis point ซึ่งณวันนี้บ้านเราก็ปรับตัวขึ้นมา50 basis point แล้วนะครับสำหรับอเมริกาก็คือจากลบ1เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาใกล้ๆกับลบ 0.5 ละนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ50 basis point เนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อตลาดหุ้นโลกเนี่ยประมาณ 8-12% ที่จะมีการปรับตัวลงนะครับ EM จะปรับตัวลงแรงหน่อยประมาณ 12% ส่วน DM หรือว่า Develop Market จะปรับตัวประมาณ 8% นะครับซึ่งรอบนี้นะครับถามว่าขึ้นReal Yieldขึ้นมาแล้ว50 basis point ตลาดหุ้นของอเมริกาก็ลงมาแล้วประมาณ 4-5% Nasdaq ลงมาแล้วประมาณ 6% เพราะฉะนั้นถามผมบอกว่ามันมีรันเวย์ในการลงอีกประมาณสัก 4-5% โดยประมาณถ้าถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าบ้านเรารวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะมีดาวไซด์เพิ่มอีกประมาณ 4-5% 4-5% คืออะไรครับก็ทดสอบประมาณ 1,600 แต่ไม่หลุดไม่หลุดนะไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับแต่ลงไหมลงถ้าส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย5ครั้งและส่งสัญญาณลดขนาดงบดุลบาลานซ์ชีทตอบประเด็นแรกประมาณนี้ก่อนครับอันนี้ก็แสดงว่าจับตามองที่26มกราคมที่เขาจะมีการประชุมกันบอมครับทีนี้พอบอนด์ยิลด์มันสูงขึ้นก็จะต้องมีการเทขายเทเสร็จปั๊บเงินที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเข้าไปอยู่ที่ตลาดไหนกันบ้างครับ
อันนี้เป็นคำถามต่อมาที่ค่อนข้างดีนะครับก็ผมตอบแบบนี้แล้วกันนะครับว่าการเทมารอบนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันจะมีประเด็นไหนที่มีโฟลว์รับเข้าไปได้นะครับตอบผมตอบแบบนี้แล้วกันผมยังเชื่อว่าเป็นตลาดหุ้นอยู่แต่เปลี่ยนมาเป็นหุ้น value play แล้วก็หุ้นปันผลนะครับความหมายคือในฝั่งของตัวการลงทุนเวลาโดนเทออกจากพันธบัตรเนี่ยนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าไซส์ของพันธบัตรเนี่ยมันเป็นไซส์ที่มันใหญ่ที่สุดเม็ดเงินมันใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะเลือกเข้าเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าไหลปุ๊บแล้วเข้าเลยมันจะมีช่วงที่แบบว่าเวทแอนด์ซีดูก่อนว่าในฝั่งของภาพรวมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะถามว่าเฮ้ยพันธบัตรเทปุ๊บแล้วหุ้นแล้วเงินจะไปไหนผมเชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยมันอาจจะยังพักอยู่ในมันนี่มาร์เก็ตอยู่นะครับจะถามว่าถ้าจะเข้าหุ้นเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะคงยังจะเข้าหุ้นอยู่แหละแต่ถามว่า value play กับ growth เนี่ยเราเกียร์มาในทาง value play นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปเลยคือปีนี้เราคิดว่าตลาดหุ้นยังเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่น้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนจากปัจจัยที่ผมได้พูดมานะครับปีที่แล้วบวกมาประมาณ 14-16% ปีนี้ผมเชื่อว่าจะอยู่ประมาณ 5-10% เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่ม value นะฟังดีๆนะครับผมบอกว่าvalue play เนี่ยนะครับรอบนี้นะครับผมมองว่าเราไม่ได้แทงว่า value play จะมี upside สูงกว่ากลุ่ม growth นะครับแต่เราประเมินว่า value play จะมี downside ที่จำกัดกว่ากลุ่ม growth โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผมบอกว่าเราดูหุ้นที่มันมี downside จำกัดกว่าในสถานการณ์ที่สภาพคล่องมันเริ่มถูกดูดออกจากระบบนะครับอันนี้มันจะเป็นคีย์ที่เราเชื่อว่าสามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับปีนี้อยู่ใน value กับอยู่ใน growth สักระยะนึงก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันมีทิศทางชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวในฝั่งของตัวโกลด์เนี่ยค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโอเคชัดเจนมากทีนี้ครับบอมท่ามกลางปัจจัยที่อธิบายมาค่อนข้างเยอะเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์แบบใดที่บอมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากที่สุดครับครับคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าถามผมนะครับปีนี้นะครับผมมองว่าถ้าคุณไม่อาจจะเรียกว่าไม่เชี่ยวชาญการลงทุนมากแล้วก็ไม่แล้วเด็กเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้าตลาดประมาณ 2-3 ปีแล้วเล่นแต่หุ้นเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถามผมนะครับอาจจะลดวงเงินการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับมีทางเลือกก็คือกองทุนต่างประเทศซึ่งถ้าถามกสิกรเราเนี่ยกสิกรเราก็มีนะครับก็แนะนำถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าคุณอยู่ในตลาดหุ้นที่มีความเป็น defensive เพิ่มเติมแล้วก็ Black Card Playที่สำคัญเลยคือมี policy support นั่นคือตลาดหุ้นจีนคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าจีนเป็นประเทศแรกนะครับตอนนี้ที่กลับมาลดดอกเบี้ยนะครับส่วนทางอเมริกาส่วนทางยุโรปที่กำลังจะขึ้นนะครับก็จะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยเขาไม่ได้เจอแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับมิติของธนาคารกลางเนี่ยแตกต่างของ PBOC เนี่ยแตกต่างกับ ECB กับ Fed ชัดเฟดกับ ECB เนี่ยนะครับเจอเงินเฟ้อกดดันนะครับโดยเฉพาะเฟดที่ขึ้นมา 7% แล้วสูงสุดในรอบเกือบ40ปีจีนเองเนี่ยเงินเฟ้อเขาไม่ได้กดดันนะครับที่สำคัญเลยคือเศรษฐกิจเขากดดันนะครับโดยเจอกับปัญหาหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองเลือกที่จะดำเนินนโยบายในการลดโลนพาร์มเรทลงในการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านรีเซิร์ฟรีควอร์เมนต์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นแวลูในจีนโดยเฉพาะในฝั่งของตัวออนชอร์เนี่ย CSI 300เนี่ย CSI 500เนี่ยถ้าใครเลือกได้นะครับมาลงทุนในกลุ่มพวกนี้เพราะปีที่แล้ว MSCI China ก็ทิ้งอเมริกาไปแบบ 30-40% เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนของคุณคือเข้าไปที่กองทุนจีนนะครับมันจะมีหลายกองมากเลยจริงๆคืออีเวนต์ว่าเทคจีนตอนนี้ก็ถามว่ามีดาวไซด์ไหมเมื่อเทียบกับ Nasdaq ผมว่าดาวไซด์จำกัดกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าใครไม่ถนัดนะครับก็อยู่ใน value แล้วเลือกประเทศจีนนะครับและประเด็นที่2นะครับก็คือบ้านเรานะครับผมว่าครึ่งปีแรกของบ้านเราเนี่ยยังสามารถลงทุนได้แต่คุณก็ต้องมาอยู่ใน value ของบ้านเรานะครับ value ของบ้านเราเช่นอะไรครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงวันนี้ถึงวันที่26เนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่ม value เขาจะ perform ค่อนข้างดีนะครับ value ที่เราหมายถึงในบ้านเรานะครับผมขออนุญาต list name หุ้นให้นะครับนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่ง growth stockฝั่งขวาเนี่ยเป็นฝั่ง value นะครับถ้าใครสนใจหุ้น value นะครับก็คือธนบ้านเรานะครับจะมีกลุ่ม ICT กับกลุ่มอสังหานะครับที่มีความเป็น defensive และมีคาแรคเตอร์ในการ growth ของตัวมันเองค่อนข้างเด่นชัดนะครับที่สำคัญปันผลสูงด้วยนะครับถ้าเราเลือกมานะครับ Land House นะครับพฤกษานะครับศรีธนาพรนะครับ Sabina โอสถสภา Dtac True
ธนาคารทหาร RTTB แล้วก็ SPRC อันนี้จะเป็นฝั่ง Value Play ที่เราแนะนำครับนะฮะอ่ะชัดเจนมากไหนๆก็คุยเรื่องไทยกันแล้วครับบอม ปีนี้ดูเหมือนกับเรื่องของปัจจัยทางการเมืองจะคึกคักพอสมควรมีการขยับทัพมีพรรคการเมืองใหม่มีการปรับกันภายในพรรคสิ่งเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรกันบ้างครับต่อหุ้นไทยในปีนี้ครับจริงๆก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากนะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ประชาธิปัตย์ก็กลับมาชนะเขตการเลือกตั้งที่ต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์นิดนะครับครับแล้วก็ตามมาด้วยเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีข่าวของเรื่องคุณธรรมนัสนะครับในการขนส.ส.นะครับออกจากพรรคพลังประชารัฐนะครับตอนนี้เรื่องของการเมืองก็เลยกลับเข้ามามีบทบาทในการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับถ้าถามผมนะครับผมมองว่าสำหรับปัจจัยเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับอาจจะยังให้น้ำหนักต่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับน้อยกว่าในฝั่งของภาพของเฟดแล้วก็ภาพของโอไมครอนนะครับอย่างไรก็ตามปัจจัยเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่เราต้องเรียกว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยเรื่องใหม่ปัจจัยการเมืองเนี่ยนะครับทุกๆ5ปีทุกๆ10ปีเนี่ยมันก็จะเข้ามามีบทบาทในการกดดันตัวเซตอินเด็กซ์นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปลายปีนะครับเพราะตอนนี้หลายคนก็เชื่อว่าอาจจะยังไม่ได้มีการถึงขั้นขนาดยุบสภานะครับเพราะว่าเราอาจจะมีการประชุมเอเปคครั้งใหญ่นะครับซึ่งเป็นการประชุมที่เป็นผู้นำทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลจริงนะครับควรจะเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยอยู่ในช่วงนี้ก่อนนะครับแต่ถามว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงตอนนี้ก็สถิติหลายโพลการหลายโพลก็สำนักก็ระบุออกมาคล้ายๆกันนะครับว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับในช่วงของต้นปีหน้านะครับซึ่งถามผมนะครับผมมองว่าจากวันนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยมันอาจจะเร็วจนเกินไปที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามามี correlation สำหรับตลาดหุ้นนะครับก็อาจจะเป็น noise ในแง่ของการกำหนดทิศทางได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นเรื่องนี้มาเป็น noise ก่อนแต่ action จริงๆผมว่าจะเกิดขึ้นปีหน้าอันที่สำคัญเลยคือตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเริ่มพักเริ่มแตกคือถามผมว่าอาจจะปีหน้าอาจจะเป็นพรรคที่ต้องรวมกันหลายพรรคการเมืองมากขึ้นเพราะตอนนี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าอย่างคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะก็เริ่มกลับมาฟอร์มใหม่แล้วนะครับอย่างพรรคของพลังประชารัฐก็อาจจะแตกเป็นหลายๆกลุ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเลือกตั้งของปีหน้าไม่ง่ายแน่นอนนะครับจะเป็นพรรคที่แตกอาจจะแตกมากขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในการรวมทีมเพื่อจะตั้งรัฐบาลเนี่ยที่มันยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถามว่าตลาดหุ้นจะตีความในทางไหนนะครับผมมองอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราไม่ได้แปลกใจแล้วก็ไม่ได้แตกตื่นกับเรื่องการเมืองเยอะนะครับถามว่ามันมีดาวไซด์ไหมผมสังเกตหลายๆครั้งนะครับมันมีอยู่ไม่เกิน 2-3% เท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะครับแต่เพียงแค่ว่ามันจะเป็นชะลอตัวในการปรับตัวขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้ลงแรงแรงดักชัดมากอยากคุยกับคุณบอมยาวๆต่อเวลาใกล้หมดอยากให้ฝากนะครับเป็นข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนในปีนี้หน่อยครับบอมครับสำหรับปี2022นะครับเราประเมินว่าครึ่งปีแรกเนี่ยยังสามารถลงทุนได้นะครับครึ่งปีหลังต้องระมัดระวังเลยโดยเฉพาะถ้าเงินเฟ้อกดไม่อยู่แล้วเงินเฟ้อเป็นสโนว์บอลมันทำให้เงินเฟ้อมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่รีบทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมันใหญ่เรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วอเมริกาแพ้การเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะดึงให้หุ้นเนี่ยลงเยอะนะครับดึงให้หุ้นลงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอเมริกามันลงแรงๆเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหุ้นทั่วโลกมันก็ยืนยากนะครับเพราะฉะนั้นคือปีแรกเนี่ยลงทุนอยู่ใน value play ไปก่อนนะครับแล้วก็ในฝั่งของกลุ่มถ้าคุณไม่ถนัดนะครับลงกองทุนจีนนะครับลงกองทุนจีนโดยเฉพาะฝั่งของตัว A share นะครับส่วน cryptocurrency ปีนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับ cryptocurrency เป็นประเด็นที่มีถ้า real yield ขึ้นนะครับถ้าตัวไซส์ของบาลานซ์ชีทลดลงจริงๆดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคริปโตเนี่ยโดนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เลี่ยงการลงทุนในคริปโตนะครับสำหรับตัวพันธบัตรไม่แนะนำนะครับตอนพอเวลายิวขาขึ้นชัดเจนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮยิวหรือโลยิวเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแล้วก็หุ้นถ้าจะลงมาเล่นหุ้นที่มีปันผลนะครับเล่นหุ้นที่มีโซนอยู่ในระดับลบหนึ่งลบสองสแตนดาร์ดดีเวชั่นนะครับแล้วก็โดเมสติกเพย์เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นหุ้นที่เป็น 3-4 คนที่ฝากไว้ครับขอบคุณมากครับบอมที่มาคุยกันนานเวลาหมดแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวจะชวนมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับบอมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสรพลวีระเมธีกุลนะครับอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับว่าปรากฏการณ์บอนด์ยิลด์พุ่งและเรียลยิลด์ที่มีการปรับตัวผงกหัวสูงขึ้นนั้นส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรกันบ้างอย่างไรก็ตามนะครับอย่างได้อธิบายนะครับเรื่องของเฟดกันเองนะครับว่าตอนนี้คงจะฮอคิชพอสมควรต้องจับตามอง26มกราคมนะครับว่าจะมีทิศทางที่ดูแล้วเข้มงวดหรือ hawkish หรือว่าเป็นสายเหี่ยว
อย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้หรือไม่และถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรส่วนทางด้านของการลงทุนภูมิทัศน์ทั่วๆไปย้ำนะครับว่าจีนดูแล้วในปีนี้ยังไงก็มีเสน่ห์อยู่ดีเอแชร์สำคัญมากๆกันเลยนะครับส่วนคริปโตดูปีนี้แล้วท่าทางที่คุณบอมบอกเอาไว้เป็นปีที่คงจะไม่หวือหวาแถมอาจจะน่าวิตกด้วยซ้ำนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ